ฮัลโหลครับครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม eView 7นะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะเป็น eView 7นี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกไปนะฮะไปกดดับเบิลคลิกที่ออโต้รันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด Install eView นะครับกด yes ไปนะฮะครับถึงหน้านี้นะครับเรากด next นะครับจากนั้นกด yes นะครับแล้วเลือก destination location นะครับมันเลือกให้ออโต้กดเน็กเลยนะฮะจากนั้นถึงหน้านี้นะครับมันจะฟ้องให้ใส่ serial number นะฮะเราไปเลือกในโฟลเดอร์นะครับคำว่า serial นะแต่ไปคลิกขึ้นมานะครับ copy ตัวเลขนี้ทั้งหมดนะครับไปวางในช่อง serial number นะฮะเสร็จแล้วกด next นะครับกด next นะครับกด next นะครับโอเคครับถึงหน้านี้นะกด yes นะครับ create an icon on your desktop นะครับกด yes นะครับแล้วกด finish นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วตัว question นี้นะครับมันจะติดตั้ง Acrobat Reader นะครับเรากด no ไปครับเพราะเรามีโปรแกรมตัวนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับเอาไปที่โฟลเดอร์แครกฉะนั้น copy ตัว eView 7นี้จากนั้นไปที่ไอคอน eView 7นะครับคลิกขวา property นะครับแล้วก็ไปเลือก open file location ซึ่งมันจะอยู่ใน .c นะครับ .c โปรแกรมไฟล์นะไปพาดในโฟลเดอร์นี้นะครับ copy and replace เลยครับ continue โอเคครับเป็นนั้นเสร็จสิ้นนะฮะเราก็จะได้โปรแกรม eView 7นี่นะครับจำคลิกเข้าไปฮะโอเคถ้าขึ้นหน้าต่อไปอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นโปรแกรมที่ผ่านการแคร็กมาแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นหน้าแบบนี้นะฮะแสดงว่ามันยังไม่ผ่านการแคร็กนะครับต้องแคร็กก่อนนะฮะไปครับสวัสดีครับ